ั๊มปัดรับผิดชอบบุ๋มปนัดดาร้องรถทีมงานไปเติมน้ำมันเจอผสมน้ำรถพังไป5คันเด่นออนไลน์วันที่2ตุลาคม2567 17:40 น.ปั๊มปัดรับผิดชอบบุ๋มปนัดดาร้องรถทีมงานไปเติมน้ำมันที่ปั๊มเชียงรายเจอผสมน้ำรถพังไป5คันอ้างประกันเฉพาะเติมผิดทีมงานติดต่อโหนกระแสแล้ววันที่2ตุลาคม2567บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนางงามพิธีกรและประธานมูลนิธิองค์กรทำดีที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เชียงรายที่ลงช่วยเหลือมาตั้งแต่แรกได้โพสต์ข้อความผ่านเพจด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีเล่าประสบการณ์ที่ทางทีมงานได้เจอเกี่ยวกับการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านว่าทีมงานไปเติมน้ำมันในปั๊มแห่งหนึ่งในเชียงรายอยู่ๆเครื่องดับเอาไปตรวจเช็คช่างบอกว่ามีน้ำอยู่ในน้ำมันพอไปสอบถามปั๊มไม่รับผิดชอบบอกว่ารับประกันเฉพาะเติมน้ำมันผิดแบบนี้ก็ได้เหรอมาช่วยชาวบ้านแท้ๆเครื่องรวนพร้อมกัน5คันติดหลังจากโพสต์ข้อความไปมีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายอาทิล้างถังไล่ระบบน้ำมันใหม่ครับต้องระบุปั๊มไปเลยแม่ร้องเรียนได้ค่ะแม่บุ๋มดำเนินคดีเลยค่ะแม่แย่มากมารับผิดชอบหน่อยทีมงานเขามีน้ำใจไปช่วยเหลือแล้วเขาเหนื่อยมากพิกัดปั๊มค่ะนิสัยแน่มากค่ะจรรยาบรรณในอาชีพไม่มีเลยซึ่งทางบุ๋มปนัดดาได้มาตอบข้อความชาวเน็ตบางส่วนว่าสภาพรถตอนนี้คือถ้าเครื่องร้อนจะดับและสตาร์ทไม่ติดแต่ยังทำงานได้ตอนนี้ทีมงานติดต่อโหนกระแสแล้วค่ะข่าวแนะนำธนกรจี้คมนาคมขันน็อตเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มสภาพรถบัสทั่วประเทศหลังเกิดไฟไหม้การเมืองวันที่2ตุลาคม2567 10:28 น.ธนกรฝากคมนาคมสั่งตรวจเข้มสภาพรถบัสทั่วประเทศหลังเกิดเหตุไฟไหม้ชี้ทัศนศึกษาเป็นเรื่องดีจี้แก้ตรงจุดตรวจสภาพรถคนขับให้ดีปลอดภัยที่สุดเสียใจกับครอบครัวผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเมื่อวันที่2ตค2567นายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทส.ช.กล่าวถึงกรณีรถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีเกิดเหตุเพลิงไหม้จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากว่าตนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักเรียนและครูผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างสุดซึ้งขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวที่สูญเสียซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมแบบนี้ขึ้นซึ่งในทางคดีก็ต้องดำเนินการตรวจสอบพิสูจน์พยานหลักฐานและเอาผิดกับผู้ขับรถและบริษัทรถบัสตามกระบวนการกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยทราบว่าคนขับได้หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับแล้วนายธนกรกล่าวว่าขณะที่มองว่ากิจกรรมทัศนศึกษาที่แต่ละโรงเรียนทั่วประเทศจัดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีมากจะสร้างประสบการณ์ใหม่และโอกาสให้เด็กนักเรียนได้เปิดโลกกว้างเรียนรู้สิ่งใหม่จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงควรถอดบทเรียนวางมาตรการป้องกันมากกว่ามาแก้ไขภายหลังโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมที่ดูแลตรวจสภาพและออกใบอนุญาตรวมถึงการตรวจรับรองสภาพรถ
ื่อเสียภาษีประจำปีให้แก่บริษัทเดินรถต้องเข้มงวดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารเพราะจากอุบัติเหตุดังกล่าวพบด้วยว่ามีการดัดแปลงเครื่องยนต์ซึ่งมีสภาพรถที่ค่อนข้างเก่ามากไปกว่านั้นคือมีการติดถังแก๊สเป็นเชื้อเพลิงต้องกำกับดูแลอย่างเข้มงวดขอฝากผู้บริหารกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกฝากช่วยขันน็อตเจ้าหน้าที่ไม่ให้มีการอลุมอล่วยในการตรวจสอบสภาพรถยนต์รถบัสรถทุกประเภทหากพบว่าสภาพรถเก่าเกินไปและไม่อยู่ในความพร้อมในการให้บริการก็ควรยุติใบอนุญาตไม่ต่อภาษีให้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารมากที่สุดแต่หากพบมีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานรัฐคนใดรู้เห็นเป็นใจหรือรับเงินเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบขอให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดไม่ละเว้นรวมทั้งบริษัทที่ตรวจสอบสภาพรถที่เป็นบริษัทเอกชนทั่วประเทศด้วยพร้อมกันนี้ครูและโรงเรียนควรให้ความรู้และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุแนะนำวิธีเอาตัวรอดให้กับนักเรียนจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือหากเกิดอุบัติเหตุบนรถด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการวัวหายล้อมคอกควรป้องกันดีกว่ามาแก้ไขภายหลังเพราะอาจจะสายเกินไปไม่สามารถหยุดยั้งความสูญเสียได้กบพิมลรัตน์เผยถูกบีบจนต้องฟ้องสามียื่นข้อเสนอถ้าจะเอาสินสอดที่เหลือต้องคืนบ้านและรถบันเทิงวันที่2ตุลาคม2567 19:59 น.กบพิมลรัตน์เลิกสามีรู้สัจธรรมบริจาคร่างกายเผยสามียื่นข้อเสนอถ้าจะเอาสินสอดที่เหลือต้องคืนบ้านและรถถูกบีบจนต้องฟ้องหลังจากอดีตดาราสาวกบพิมลรัตน์พิศลยบุตรออกมาแถลงข่าวประกาศชัดเจนว่าเลิกกันสามีมหาเศรษฐีสาเหตุเพราะว่าฝากชายกลับคบกับครอบครัวเก่าล่าสุดอดีตนักแสดงสาวได้เดินทางไปบริจาคร่างกายและอวัยวะที่ตึกอำนวยการชั้น1โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยพร้อมกับได้ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่มาบริจาคร่างกายครั้งนี้เรามาบริจาคร่างกายเหมือนปลดทุกข์ปลดโศกใช่ไหมมันก็ประมาณนั้นค่ะมันก็เป็นความคิดของเราช่วงที่มีปัญหาช่วงที่วิกฤตเราต้องอยู่คนเดียวจัดการตัวเองตอนนั้นมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดอะไรมันดีขึ้นถ้ามีจังหวะก็จะไปบริจาคร่างกายมันเป็นความรู้สึกเหมือนว่าขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิขอบคุณคนรอบข้างที่อยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวหรือว่าพี่น้องในวงการที่เราสนิทที่เราเคยปรับทุกข์กับเขาเหมือนเราได้หลุดออกมาจากวังวนอะไรก็ไม่รู้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอยากทำอะไรดีๆอยากรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์กับคนอื่นถึงแม้ตอนนั้นเราจะไม่อยู่แล้วกบบริจาคร่างกายทั้งหมดให้เป็นอาจารย์ใหญ่เลยค่ะมันเหมือนเป็นสัจธรรมคนเราพอตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สัจธรรมนี้มันเกิดขึ้นจากสามีเรานี่แหละเราเห็นภาพสะท้อนเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีทุกอย่างมากมายชาตินี้เขาก็อยู่ได้อย่างสบายแต่เขาขาดบางอย่างขาดเมตตาจิตซึ่งเราที่มีน้อยกว่าเขาเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราตายไปก็ขอให้ร่างกายเราได้มีประโยชน์เงินเราไม่มีเท่าเขาแต่ร่างกายเราก็ยังมีอวัยวะเรายังมีถ้ามันยังมีประโยชน์ก็ให้กับคนอื่นไปนี่คือสิ่งที่หนูคิดเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรในตอนนั้นเราก็จะได้เห็นสัจธรรมด้วยย้อนถามวันที่เราเดินออกมาจากบ้านเ
ขาได้ให้อะไรเรามาตั้งต้นชีวิตใหม่บ้างไม่มีมีแค่สินสอดที่เขาให้มาตอนแรกแต่เขาก็ให้มาไม่หมดเหลืออีกครึ่งหนึ่งเราออกมามีแค่กระเป๋าใบเดียวเขาไม่ได้ไล่เราออกจากบ้านเขาแค่เชิญออกข่าวที่ออกมาอาจจะเป็นการจับใจความผิดคือเขาบอกว่าเขาจะออกไปกบก็เลยยกกระเป๋าออกไปให้แต่วันที่เรายกกระเป๋าเขาออกไปแล้วมันก็มีการต่อรองในเชิงที่ว่าเขาจะกลับมาขอเวลา2วันเพื่อที่เขาจะไปนอนกับลูกเราก็ไม่ได้ตอบแล้วเราบอกเขาว่าเขาควรจัดการส่วนที่เขาควรที่จะให้เรากลับมาเขาบอกว่าได้เขาจะจัดการในส่วนที่เขาติดเราแต่ให้เราออกจากบ้านคืนรถที่คุณแม่ใช้และรถที่เราใช้อยู่แล้วเราได้คืนให้เขาไหมคืนค่ะคืนรถขอตัวเองไปก่อนเหลือรถคุณแม่เพราะเราต้องหารถให้คุณแม่ใช่ถ้าเราจะเอาเงินสินสอดที่เหลือเราต้องคืนบ้านและรถให้กับเขารถได้คืนไปแล้วค่ะแต่บ้านเรายังอยู่เพราะว่าทนายบอกว่าให้อยู่ก่อนบ้านและรถเป็นชื่อใครเป็นชื่อเขาทั้งหมดค่ะคือถ้าเกิดคุณจะเอาสินสอดที่เหลือคุณต้องคืนบ้านคืนรถทั้งหมดเขาบีบเพราะเขารู้ว่าเราไม่มีทางไปโชคดีว่าเรายังไม่มีลูกโชคดีมากค่ะแต่จริงๆที่ผ่านมาเราก็พยายามทำกันตลอดตั้งแต่แต่งงานแล้วส่วนตัวยังไม่พร้อมที่จะมีตอนนั้นเราแต่งงานตอนอายุ32รู้สึกว่าเรายังทำได้และเราก็ยังรอดูเขาอยู่ว่าเขาจะมีความเป็นพ่อไหมอยู่ๆเขาก็ขอว่าอยากมีลูกเพราะเขาอายุมากแล้วมีลูกให้เขาเถอะแล้วพอไปตรวจไข่ไข่ก็เหลือน้อยกว่าอายุที่เราควรจะเป็นเราก็เลยใจอ่อนทำให้ปรากฏว่าน้องไม่ติดหรือบางทีน้องติดก็หลุดไป2เดือนน้องก็หลุดตลอดด้วยความที่เราตั้งใจที่จะมีแฝดเราก็ใส่เยอะไปร่างกายเราบอบบางมากจริงๆถ้าเกิดมีก็ควรที่จะใส่ทีละคนแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่บอบบางขนาดนั้นในเรื่องการมีลูกเราก็ทำตามความต้องการของเราน้องอยู่ถึง2เดือนกว่าน้องก็ไปน้องมา 2-3 รอบแล้วตอนนั้นที่ยอมมีลูกเพราะต้องการเอาใจเขาและช่วงที่เราตั้งท้องเขาน่ารักมากเขาคงอยากที่จะมีภรรยาดีเขาคงจะตั้งใจที่จะมีลูกกับเราเป็นคนสุดท้ายเขาดูแลเราดีมากจนเรารู้สึกว่าเราโชคดีจังสงสัยว่าเราเลือกถูกคนแล้วเป็นไปได้นะถ้ามองในมุมที่ว่าเราไม่สามารถมีลูกให้เขาได้เขาเลยเลิกกับเรามันเป็นไปได้ทั้งนั้นหรือความรักหมดอายุมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเราก็ได้แค่แต่ประเมินแต่ความจริงเราไม่ทราบว่าเพราะอะไร